เค้กกล้วยหอมสูตรเจสูตรนี้เพื่อนๆที่ทานเจทานได้เลยนะคะไม่ไข่ไม่นมค่ะอร่อยเหมือนสูตรปกติเลยไปทำกันค่ะกล้วยหอมลูกใหญ่สุกๆ3ลูกนำมาบดให้ละเอียดเลยค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะละเอียดดีแล้วใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยกะทิ200 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันรำข้าว7ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป10ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยพิมพ์สำหรับอบขนมทาน้ำมันบางๆนะคะเขาจะได้ไม่ติดค่ะแล้วก็เทเนื้อขนมลงไปได้เลยตกแต่งหน้าขนมตามใจชอบเลยนะคะเบลใช้เป็นกล้วยหั่นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะเบลใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันของกาบอนะคะหม้อทอดใบเก่าใบเดิมนั่นเองหม้อทอดใบนี้ใช้ดีมากๆราคาเบาๆค่ะใช้ไฟ160องศา30นาทีหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ละบ้านนี่ไม่เหมือนกันนะคะเปิดดูบ่อยๆด้วยนะถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทันกดเข้าไปดูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครสนใจหม้อทอดไร้น้ำมันใบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้นะคะ